ชิปโป้193ตอนจ่ายค่าเทอม EP 2ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเป็ดจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม 280,000 แต่ลืมเงินไว้ที่บ้านและเข้าใจผิดว่าลุงคนหนึ่งเป็นคนขโมยเงินของเขาไปซึ่งลุงคนนั้นเป็นพ่อค้าอาวุธซึ่งพ่อค้าอาวุธก็ได้เข้าใจผิดว่าเป็ดเป็นคนที่ซื้อขายกับเขาและเป็ดก็ได้พาพ่อค้าอาวุธคนนี้มาที่บ้านเป็ดคิดดีแล้วล่ะที่จะพาลุงคนนี้มาที่บ้านน่ะจะคิดดีไม่ดีก็พามาแล้วล่ะเดี๋ยวเราเรียกพ่อแม่ก่อนพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วแป๊บนึงนะแม่ตากผ้าตัวนี้ก่อนทำไมแม่นายตากผ้าตอนค่ำอ่ะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายไงแว่นอ้าวแว่นมาด้วยเหรอสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ก็พอไม่ต้องพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับแม่สับสนอะไรปะเนี่ยแม่พูดเร็วไปนิดนึงคิดไม่ทันวันนี้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมจะเอาค่าเทอมไปโรงเรียนน่ะช้าก่อนเป็ดลูกลืมเอาค่าเทอมไปโรงเรียนนะเมื่อเช้าอ่ะผมลืมเอาค่าเทอมไปเหรอแม่ใช่แล้วพ่อก็เลยเอาไปจ่ายให้นี่ไงเดี๋ยวสักพักก็กลับมาเป็ดไหนมึงว่าไม่ลืมไงงานงอกแล้วแว่นแล้วลุงคนที่พามาเป็นใครอ่ะว่ะไปตู่เอาเงินของเขาเฉยเลยแว่นมึงรักกูไหมเฉยๆอ้าวไปบอกลุงคนนั้นทีว่าเราไม่อยู่มันไม่ทันแล้วเป็ดเองเดินนำเขามาคุยอะไรกันท่าทางน่าสนุกไม่สนุกหรอกแม่เชื่อผมอ้าวผมเข้าไปได้ยังเนี่ยทำไงดีวะกูไม่รู้กูไม่เห็นเสียเวลาว่ะผมเข้าไปเลยแล้วกันขอหลบหน่อยครับมัวเสียเวลาทำอะไรกันอยู่ได้เวลาผมมีค่านะเป็ดพาใครมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวคุณเป็นใครคะอ้าวผมก็พ่อค้าอาวุธไงเราทำธุรกิจร่วมกันไม่ใช่เหรอธุรกิจอะไรก็พ่อค้าอาวุธจะให้ทำธุรกิจขายโรตีหรือไงล่ะฮะมันยังไงวะเนี่ยเป็ดขอเวลาแป๊บนึงนะคืองี้แม่ฮะไอเป็ดหาเรื่องเข้าบ้านแล้วเอาไงต่อดีแม่ถ้าบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดนี่ตายหมู่แน่นอนทางรอดที่ดีที่สุดก็คือเราต้องตีเนียนตีเนียนยังไงอ่ะก็ต้องตามน้ำไปเขาพูดอะไรมาเราก็คอยตามน้ำไปเข้าใจไหมทั้งสองคนผมโกหกไม่เก่งผมขออยู่เงียบๆละกันโอเคแม่ตามนั้นว่าไงครับของอยู่ไหนเราได้เก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้พ้นจากสายตาตำรวจแล้วไหนมึงบอกว่าโกหกไม่เก่งแล้วจะอยู่เงียบๆไงโทษทีลืมตัวงั้นก็ดีเลยแปลว่าขออยู่ครบใช่ไหมส่วนเงิน 280,000 อยู่ตรงนี้หวังว่าคงไม่ขึ้นราคาอีกนะครับไม่งั้นคงได้ตายกันไปข้างนึงเป็ดเดี๋ยวจบเรื่องนี้ได้คุยกันยาวคือตอนนี้ขอไม่อยู่ในโกดังชั้นใต้ดินคนที่ถือกุญแจยังไม่กลับมาค่อยมาเอาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมไม่เป็นไรงั้นผมรอได้นึกออกแล้วคนที่ถือกุญแจบอกว่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้นี่เอ้าเอ้ยเสียเวลาว่ะงั้นเอางี้พรุ่งนี้ผมจะมาอีกทีแล้วกันบ๊ายบายพ่อกลับมาแล้วใครเนี่ยคุณเป็นคนถือกุญแจใช่ไหมหมายถึงกุญแจมอไซค์ป่าวะใช่ผมเป็นคนถือกุญแจเดี๋ยวนะมันถามหากุญแจมอไซค์เหรอมันจะมายึดรถเหรอวะก็จ่ายหมดแล้วนี่หว่างั้นพาผมไปเอาของได้แล้วเฮ้ยจะมาเอาไปได้ไงแจ้งตำรวจซะดีมั้งไม่ขายอาวุธยังไงของมันวะจะแจ้งตำรวจด้วยหรือว่าไอ้นี่มันมีคนหนุนหลังเป็นตำรวจใหญ่เฮ้ยคุณเรียกเงิน 280,000 ผมก็ให้ 280,000 แล้วไงตอนนี้จะมาร่ำไรอะไรอีกเนี่ยฮะ 280,000 นี่มันค่าเทอมนี่หว่าก็เพิ่งจ่ายโยงไปเมื่อกี้ 280,000 เหรอใช่ค่าของอ๋อจะมาซื้อต่อมอไซค์เราในราคา 280,000 คิดดีแล้วเหรอที่จะซื้อในราคา 280,000 ซื้อที่อื่นจะได้ราคาถูกกว่านี้นะที่อื่นอาจจะถูกกว่าแต่มันก็เสี่ยงผมคิดว่าซื้อกับคุณเนี่ยน่าจะปลอดภัยสุดละมอไซค์ซื้อมาคันละแค่ 30,000 แต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็รวมเป็นประมาณ 40,000 กว่าสงสัยเคยไปซื้อที่เต็นท์อื่นแล้วโดนหลอกมั้งนี่ตกลงจะพาผมไปเอาของได้ยังเนี่ยได้สิเอาอะไรมาขนกลับล่ะผมมีรถบรรทุกโอ้โหพ่อเราโคตรเจ๋งเลยอ่ะแม่คุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวมันรู้ตัวหรือเปล่าเหรอว่ากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่พวกคุณนี่สุดยอดไปเลยนะทำบ้านทำตัวธรรมดาแบบนี้ตำรวจคิดไม่ถึงแน่นอนแล้วทำไมตำรวจจะต้องคิดถึงด้วยวะเนี่ยเป็ดครับพ่อมาเงินไปนับดีว่าครบไหมได้ครับไปด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคฮัลโหลมาโต้ฮัลโหลก้ามเหรอว่าไงกลนมึงทำอะไรอยู่อ่ะกูคุยธุรกิจอยู่เฮ้ยกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ะผู้ชายคนนี้ไม่ได้ยินเสียงของโกรนที่อยู่ในโทรศัพท์ฮะอะไรเหรอกูเจอหอยหลอดตัวใหญ่มากฮะเรื่องแค่นี้ก็ต้องปรึกษากูด้วย
มันน่ากลัวทำไงดีโอ้ยมึงจะปล่อยไว้ทำไมเก็บมันสิโคตรโหดเลยว่ะกูเก็บมาแล้วแต่ว่าปริมาณมันเยอะมากเลยกูกินไม่หมดอ่ะมันเหลืออยู่อีกประมาณ20ตัวมึงมากินที่เหลือนะมีจำนวน20อ่ะใช่ยังสดๆอยู่เลยยังไม่ตายอ๋อยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเลยเหรอจะกูจัดการเองคนเดียวถ้า20มันจะยากตรงไหนวะโอ้โหของจริงว่ะคนเดียวจัดการได้20เลยแล้วที่นั่นมีอุปกรณ์อะไรมั่งอ่ะกูมีแต่ถ้วยกับช้อนซ่อมมีเตาสำหรับย่างแล้วด้วยแต่ว่ามีดกูหายเออเดี๋ยวกูเอามีดไปเอามาให้กูใช้ด้วยนะสัก2เล่มมึงจะบ้าเหรอมีดเล่มเดียวก็อยู่แล้วไอ้ยะไม่ต้องใช้ปืนด้วยใช้แต่มีดเออคุณครับแป๊บนึงนะโกรนว่าไงครับคุณใช้แค่มีดเหรอเออใช่ปกติใช้มือเปล่าได้แหละแต่ว่ามันเจ็บมือไงก็เลยเปลี่ยนมาใช้มีดแทนบุคคลนี้อันตรายมากเออคุยธุระต่อเลยครับเออฮัลโหลโกรนถึงไหนแล้วกูเริ่มปิ้งแล้วนะแต่หอยหลอดตัวใหญ่ที่เก็บมาเมื่อกี้สุกโคตรยากเลยว่ะมันคงเป็นหัวหน้าใหญ่เดี๋ยวเก็บไว้ให้กูจัดการเองโอเคแค่นี้ก่อนนะโทษทีคุยโทรศัพท์นานไปหน่อยเออไม่เป็นไรครับพี่พ่อเงินครบแล้วโอเคงั้นไปเอาของกันได้เลยครับพี่อ่ะเนี่ยได้แล้วนี่มันมอไซค์นี่ก็ใช่ไงเธอฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่ผิดหรอกเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยหน้าผมเหมือนคนล้อเล่นเหรออ๋อเข้าใจละอาวุธมันถูกซ่อนอยู่ในนี้สินะคงจะแยกเป็นชิ้นส่วนไว้แล้วก็ซุกไว้ในรถโอเคผมเก็ตแล้วคุณจะให้ผมไปแยกชิ้นส่วนเองมันจะมาถามเราทำไมวะจะแยกหรือจะขายต่อก็เรื่องของมันดิก็ประมาณนั้นแหละแบบนี้ต่อให้เดินผ่านหน้าป้อมตำรวจก็ไม่โดนสงสัยแน่นอนคุณนี่แบบระดับมืออาชีพจริงๆเลยอะได้ร่วมธุรกิจกับคุณนี่ถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่มันน่าเสียดายที่เราจะได้เจอกันแค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายอ้าวทำไมล่ะผมยังมีอีกหลายชิ้นนะเพราะว่าพอผมซื้อแล้วผมจะนั่งเรือออกไปเลยนั่งเรือไปไหนอะไปบราซิลไปบราซิลเลยเหรอใช่แล้วก็คงไม่กลับมาอีกแล้วผมจะไปตั้งแก๊งที่นั่นแก๊งเด็กแว้นเหรอวะมาซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วไปบราซิลหรือว่าที่บราซิลเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ขายอ่ะโอเคขอเป็นของคุณและเอาไปได้เลยโอเคขอบคุณมากครับหลังจากนั้นพ่อค้าอาวุธก็ได้นำมอเตอร์ไซค์ราคา 280,000 ขึ้นเรือไปที่ประเทศบราซิลในเมื่อเขาไม่มีอาวุธปืนสำหรับการตั้งแก๊งเขาก็เลยกลายเป็นเด็กแว้นไปโดยปริยาย